สวัสดีอิวันนี้มาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหูฟังน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีแอคทิวิตี้โหดๆหน่อยกลัวหูฟังมันจะหล่นหรือหลุดออกจากใบหูเนี่ยตัวนี้เขาก็ยังมีสายรองรับอยู่ยี่ห้อ Cliptech ครับรุ่น Air Spark เราจะเห็นว่าเมื่อเปิดกล่องออกมาตัวนี้มีสีสันที่แปลกตาออกไปนะครับมีทั้งสีม่วงแล้วก็มีทั้งสีฟ้าให้เลือกหาซื้อกันนะครับเราแกะออกมาจากตัวกล่องก่อนตัวสายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไอ้เจ้ากล่องอันนี้ออกมานะครับซึ่งกล่องอันนี้เนี่ยแหละคืออุปกรณ์ที่จะเก็บสิ่งที่อยู่ทั้งหมดที่เราจะได้ในการสั่งซื้อครั้งนี้นะครับสายชาร์จอันนี้นะครับมีความยาวไม่มากนะครับคือไม่ได้ให้มายาวอะไรขนาดนั้นพอชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับมีการให้ไอตัวจุกเปลี่ยนขนาดหูฟังมาให้2ไซส์ที่อยู่ในถุงนะครับแล้วก็อีก1ไซส์ที่ติดตั้งมาแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดใหญ่นั้นมันทำให้เราฟังเพลงได้รู้สึกเต็มอารมณ์มากขึ้นหล่อที่สุดในกล่องนี้นั่นก็คือตัวหูฟังที่อยู่บนหน้าปกนั่นแหละนะฮะใครถูกใจแบบสายไทเทเนียมนะครับไล่สีจากฟ้าไปม่วงไปดงไปแดงอะไรงี้นะสะท้อนวิบวับกับแสงไฟได้เนี่ยลองดูว่าตัวนี้มีแมกเนติกเป็นแม่เหล็กจริงหรือเปล่ามาลองแปะนะฮะซึ่งการที่เราสามารถเอาตูดมาแปะกันได้เนี่ยมันทำให้เวลาเราคล้องไปที่คอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกกันโดยอัตโนมัติซึ่งพลังการดูดของแม่เหล็กนั้นประมาณนึงครับไม่ได้ดึงออกจากกันแบบต้องใช้แรงเยอะๆนะครับมันจะมีไอตัวก้านล็อกใบหูของเราอยู่ตรงนี้นะครับโค้งงอแบบนี้นะครับเหมือนเขากวางเลยนะคุณดูก็แปลกดีนะครับบางคนไม่อยากได้ไอเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นแบบงอโค้งๆแบบเนี้ยถามว่าพี่ครับมันถอดได้ไหมครับผมไม่ชอบเลยถอดได้ครับนี่ไงครับออกมาแล้วนี่แบบนี้ง่ายๆเลยกลับมาใส่จุ๊บหูฟังเหมือนเดิมนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเกะกะละลานตานะครับบางคนไม่ชอบจริงๆก็คือไม่ชอบนะคราวนี้มาดูต่อที่ส่วนของสายของเขากันบ้างดีกว่านะครับสายของเขาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่70ซมนะครับไม่ได้ยาวจนระยงระยางทำให้เรารู้สึกเกะกะตัวสายนะครับไม่ได้หนามากมันก็เหมือนสายหูฟังทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นสายยางแบบปกติเลยไม่ได้เป็นสายถักไม่ได้เป็นสายป้องกันการฉีกขาดหรือป้องกันการหักในนะครับเราสามารถปรับระยะการคล้องที่คอของเราได้นะครับบางคนเนี่ยโอ้พี่สายมันแบบยาวมากปรับให้มันรัดให้มันตึงได้นะครับไม่จำเป็นต้องกลัวว่ามันจะหลุดหายไปได้โดยง่ายนะคือเวลาเราดันสุดเนี่ยตัวสายของมันเองเนี่ยแหละคอยล็อกเอาไว้ไม่ให้หลุดออกไปนะครับเจ้าตัวคอนโทรลของเขานี่เราจะเห็นว่าเป็นพลาสติกที่ทำมาเหมือนกับไอตัวหูฟังเลยนะครับก็จะมีสีม่วงไล่ไปสีฟ้าเหมือนกันซึ่งไอตัวคอนโทรลของเขานะครับมีการแยกคำสั่งออกมาเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงและก็ปุ่มฟังก์ชันครับการจะชาร์จไฟเข้าไปในตัวหูฟังเนี่ยเราต้องมาชาร์จตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ฟังเพลงได้สูงสุดก็คือ5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดชาร์จเต็มเลยเนี่ยก็ฟังเพลงไปเลยครับประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับมาชาร์จใหม่ซึ่งการที่จะชาร์จไฟกลับเข้าไปเก็บในนี้ใหม่ได้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงครับเพื่อให้มันเต็ม 100% เวลาเราจะชาร์จเนี่ยเราก็ควรจะปล่อยให้มันชาร์จไปเลยไม่ต้องไปแบบชาร์จไปด้วยเปิดปิดไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เสียเวลาไปอีกนะครับเราจะต้องกดเปิดด้วยปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับกดไปเลย1 2 3ก็จะมีไฟสถานะบอกเราอยู่ตรงนี้นะครับว่ารอแพริ่งหรือว่ารอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนี่จะสลับไปเป็นน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงอยู่นี้ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ตั้งชื่อบลูทูธว่าBBE 100ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มตรงกลาง1ทีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเปิดเพลงอยู่นะแล้วเสียงก็ยังดังอยู่ในตัวหูฟังด้วยถึงแม้ว่าเราจะเอาหูฟังประกบกันแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวหูฟังก็ยังทำงานอยู่ปุ่มฟังก์ชันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยกดไป1ทีครับดูซิว่าเราสามารถให้เขาเนี่ยพอสเพลงได้หรือเปล่าการกด1ทีนะครับจะเป็นการหยุดเพลงได้จริงๆครับและกดอีก1ทีนี่เป็นการให้เพลงเนี่ยเล่นต่อไปนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่ม2ทีล่ะมันจะเด้งมาที่การโทรออกจากเบอร์ล่าสุดนะครับก็คือเราโทรหาใครก่อนหน้านี้อ้าวเขาโทรกลับมาเลยเห็นไหมการกดปุ่ม2ทีเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอไงว่าเราสามารถเรียกสายสนทนาล่าสุดได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังวิ่งอยู่แล้วอยากจะโทรหาเบอร์ที่เพิ่งโทรมาเมื่อกี้สะดวกดีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นแล้วในหูฟังที่เป็น True Wireless นะครับคราวนี้เราลองกดปุ่ม3ทีไหม1 2 3ไม่มีคำสั่งใดครับสมมุติว่าถ้าเรากดบวกค้างไว้ชึบเลื่อนไปเพลงข้างหน้าครับเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าลงบันไดครับมาเปลี่ยนเป็นถ้าฉันเป็นเขามันเปลี่ยนเพลงได้จริงแล้วถ้าเกิดกดลบค้างไว้ลองกดดูสิ
กดลบค้างไว้ไม่ย้อนไปเพลงที่แล้วนะครับคุณผู้ชมการทำงานในแต่ละมือถือนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันได้บางมือถือนั้นกดได้บางมือถือนั้นกดไม่ได้หัวเว่ย P30 Pro นั้นกดย้อนเพลงไม่ได้ครับงงเหมือนกันและเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของการใช้ดู YouTube ใช้ฟังเพลงใช้เล่นเกมกันเลยดีกว่าว่ามันมีในเรื่องของ latency หรือว่า delay หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปสายบันเทิงอะนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นรุ่นบลูทูธสแตนเลสไซส์40มิลลิเมตรครับพอข้อมือเราใหญ่ใส่นาฬิกาเรือนเล็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์กับร่างกายเราเพื่อความสนุกในตอนดึกก็จะมีคนมาเพิ่มอีกฉะนั้นก็รอชมครับนี่เป็นไฮไลท์ฟุตบอลให้ดูดู GTA เยอะอาจจะเบื่ออันนี้เป็นอีกไลน์หนึ่งให้ทุกคนดูกันนะครับไปดูครับผม FIFA 2020กับโปรคลับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงนะครับเราจะคล้องสายไว้ที่ด้านหลังของคอของเราแบบนี้นะครับและปุ่มเนี่ยก็จะอยู่ขวามือตรงประมาณบริเวณคางของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มคำสั่งโดยง่ายนะแต่เราจะมองไม่เห็นปุ่มนั้นๆนะครับจำนิดนึงว่าเอ้ยบวกอยู่ตรงไหนลบอยู่ตรงไหนนะครับสายเนี่ยมันเหนียวรั้งจนเกินไปเนี่ยปรับไอตัวล็อกแบบที่ผมบอกไว้ได้นะพอมันตึงขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะหันไปไหนมาไหนโดยง่ายสมมติมีคนเรียกฮะอะไรเงี้ยแต่ด้านหลังมันก็จะตลกหน่อยนะครับคือมันก็จะห้อยแบบเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับความรู้สึกด้านเสียงถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองของจริงเนี่ยพอเวลาผมบอกว่าหุ้ยแหลมดีจังเลยกลางดีจังเลยทุ้มดีจังเลยเนี่ยเวลาคนฟังทางบ้านที่ดู YouTube อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดเห็นเฉยๆนะครับเวลาเปิดเพลงแบบดังสุดๆนะครับดังมากอะเสียงไม่แตกเว้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเปิดฟังบน BTS อะคนนั่งข้างๆได้ยินใช่ไหมสำหรับใครอยากจะมันอยากจะตื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าคุณภาพเสียงที่เราสามารถรับรู้ได้โดยง่ายเนี่ยมีย่านไหนบ้างที่เราจะได้ยินแบบชัดๆนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าหูฟังตัวเนี้ยเสียงแหลมโอเคนะครับเสียงไฮแฮทได้ยินชัดดีแบบชิบส่วนเสียงร้องเสียงกลางเนี่ยก็ไม่ได้มากจนเกินไปจนแบบเหมือนเป็นลำโพงวัดอะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากสำหรับหูฟังเป็นอินเอียร์แบบนี้นะครับนั่นก็คือเสียงย่านทุ้มหรือเสียงเบสเราได้ยินเสียงเบสแบบดึมดึมตึมตีรีดิมดิมแล้วก็จะรับรู้ได้เลยว่าอ๋อเพลงนี้จังหวะจากโคนมันเนี่ยมันมีความมันหรือว่ามีความนุ่มลึกอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ล้นจนเกินไปให้ความรู้สึกการฟังเพลงแบบกลางๆเนื่องด้วยราคาด้วยแหละราคามันจับต้องง่ายแล้วก็ฟีเจอร์มันก็คือแบบใส่ออกกำลังกายอ่ะไม่จำเป็นต้องไปตื้อกลางสวนสาธารณะก็ได้เพราะว่าข้างที่ไม่ได้ใส่ตัวเกี่ยวใบหูเราเอามือไปขยับมันนิดนึงเนี่ยมันก็หลุดออกมาโดยง่ายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกที่จะใส่ตัวเกี่ยวใบหูเนี่ยมือไปหมุนๆในตัวหูฟังของเราเนี่ยมันแทบจะไม่ได้หลุดออกมาโดยง่ายเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าไอ้ตัวเคียวเกี่ยวข้าวที่เขาให้มาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไปลังบริเวณใบหูของเราไม่ให้หลุดออกมาลองใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นี่แล้วแต่คุณสมบัติเวลาเราไม่ใส่หูฟังนะครับแล้วอยากจะเกี่ยวไว้ที่คอไม่อยากจะเก็บลงกระเป๋าเนี่ยเราก็ล็อกไอ้ตัวแม่เหล็กของเราไปได้แบบนี้เห็นไหม
แล้วเราก็ปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับมันก็ไม่ได้หลุดหายไปไหนนะครับมันก็ยังคล้องอยู่ที่คอเราอยู่เปรียบเสมือนสร้อยอันนึงเป็นเครื่องประดับอยากจะกลับมาใช้ก็ง่ายๆครับปลดไอตัวแม่เหล็กออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมฮะง่ายดีฮะหูฟังไม่หายไปไหนด้วยโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นหูฟังอินเอียร์ซึ่งก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนแบบรอบทิศทางของเราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของการใช้เพื่อสนทนานะเรากำลังบันทึกเสียงจากการโทรผ่านโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็มีการเปิดเสียงจำลองนะครับก็คือเป็นแอมเบียนต์บนถนนจริงๆที่มีรถวิ่งมีมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งในสถานการณ์บางทีเนี่ยเราอาจจะยืนคุยโทรศัพท์ผ่านหูฟังบลูทูธเนี่ยด้วยการที่แบบอยู่ใกล้ๆกับบริเวณเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะตัดเสียงเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีระบบ noise cancelling ดีๆนะครับคือมันก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเลยและจะได้ยินเสียงคนที่กำลังพูดเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับตอนนี้เราก็คงจะได้ยินแล้วว่ามันก็มีเสียงรถมึงขึ้นมาบ้างนะซึ่งอาจจะไม่ได้ดังหรือว่าโดดเด่นเท่ากับสถานการณ์จริงๆที่เราไปยืนคุยอยู่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจำลองเป็นแบบว่าคุยในขณะที่มีเสียงเพลงอยู่ใกล้ๆล่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมกำลังอยู่ในห้องที่กำลังจัดปาร์ตี้เล็กๆอยู่มีเพื่อนๆกำลังแบบว่านั่งสังสรรค์กันแล้วก็มีเสียงเพลงนิดๆหน่อยๆแล้วเผอิญว่ามีคนโทรมาพอดีใส่หูฟังสนทนาเสียงมันจะออกเป็นยังไงนะปลายสายเขาจะได้ยินเสียงเพลงมากน้อยแค่ไหนคุยเรื่องหรือเปล่าหรือว่าเสียงเพลงมันกลบเสียงพูดของคนไปหมดเลยเราก็เลยมาทดลองให้ดูอันนี้ก็คือเสียงที่ได้จากการใช้หูฟังบลูทูธรุ่นนี้ในการสนทนาในสภาพบรรยากาศต่างๆครับเรนอย่างไรบ้างครับสำหรับหูฟังคลิปเทครุ่น Spark นะครับหรือว่าเป็นรหัสที่เขาเขียนไว้ว่า BBE 100นี่อยู่ตรงกล่องตรงนี้เลยนะครับซึ่งในเรื่องของสเปคต่างๆนะครับถ้าใครสงสัยจุดไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่วาร์ปใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยว่าเฮ้ยพี่มันซื้อได้ที่ไหนมันสั่งได้ที่ไหนนะครับนี่คือราคาที่เขากำลังวางขายอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือ424บาทเราสามารถใช้คูปองได้ถ้าใครสงสัยจุดไหนก็ลองสอบถามดูนะครับมีสีสันให้เลือกด้วยสำหรับใครที่สั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อเราได้รับสินค้าแล้วเนี่ยทางแอปพลิเคชันเขาจะแจ้งเตือนให้เราเข้าไปรีวิวสินค้าที่เพิ่งได้รับนะครับเราก็ใส่เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงแนบรูปนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะให้เป็น Lazada Coin นะครับใช้ไปเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งหน้าได้ง่ายๆฟรีๆลองเอาไปทำตามกันดูครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมนิวจารการนิวเซสก็มาเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังประมาณนี้หากขาดตกบกพร่องเรื่องใดไปก็ขออภัยไว้นะที่นั่นด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีอีอี